ึกพวกมันต้องฝึกอะค่ะลักษณะของการฝึกแล้วคือเวลาพี่พูดบอกเออบุ้งมันไม่ได้เนาะบุ้งก็จะต้องทดลองฝึกดูละว่ามันจะค้นพบความสงบขึ้นมาจริงๆหรือเปล่าค่ะนะซึ่งจริงๆแล้วอย่างที่บอกอะเวลาเราฝึกเราก็มีการทดลองใช่ไหมอย่างต่างประเทศเขาจะต้องมีการทดลองพูฟก่อนพิสูจน์ก่อนใช่ไหมคะว่าเวลาฝึกแล้วมันทำไปแล้วมันจะเกิดผลดีจริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเห็นผลชัดเจนหรือเปล่าทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเวลาพี่พูดให้บุ้งฟังเนี่ยบุ้งก็อย่าเชื่อไงต้องทดลองก่อนใช่ประมาณนั้นอะว่าพอเวลาเราฝึกสติหรือฝึกสมาธิอะไรตามแนวทางของบ้านเราตามแนวทางของพุทธศาสนาแล้วเราจะค้นพบได้จริงหรือเปล่ามันก็จะมีลักษณะการฝึกแบบ2แบบนะคะค่ะคือถ้าเป็นการฝึกแบบรูปแบบอะอย่างที่เราเคยเห็นเป็นประจำอะค่ะมันก็จะนั่งเป็นแบบแพทเทิร์นรูปแบบที่แบบต้องนั่งอะไรอย่างนี้เนาะกับอีกอันนึงก็คือหลังจากที่เราฝึกรูปแบบได้เป็นแล้วแล้วเรามีความเข้าใจตามคำสอนของครูบาอาจารย์แล้วเนี่ยนะคะเราก็อาจจะไม่ต้องใช้รูปแบบเลยคือแบบใช้ชีวิตประจำวันได้โดยไม่ต้องใช้รูปแบบเลยแต่เป็นการปฏิบัติธรรมที่เป็นปัจจุบันขณะอยู่ตลอดเวลายังไงอะคะอันนี้ต้องฝึกไงเอาแค่ไม่ต้องมานั่งเอาแค่สมมติว่าเอารูปแบบก่อนคือจริงๆถ้าแบบคนเริ่มต้นนะคะมันจะต้องมีรูปแบบก่อนแต่หลังจากเราทำไปได้ระยะนึงเนี่ยเราก็ไม่จำเป็นต้องมีรูปแบบเอาแค่เอาเป็นการทดลองแค่ว่าเวลาเราฝึกไปแล้วอะบุ้งจะรู้สึกที่ถึงความสงบของตัวเองหรือเปล่าดีไหมจากใจทดลองไหมจากข้างในค่ะแต่หลักการแล้วเนี่ยเวลาเราจะฝึกให้ได้มีประสิทธิภาพจริงๆเนี่ยเราจะต้องถือศีลให้ครบเราจะสังเกตว่าเวลาเราไปถวายของอะไรเงี้ยแนวทางของเราอ่ะก็คือเราจะต้องอาราธนาศีลก่อนใช่ไหมเพราะตัวศีลเนี่ยในทางพุทธศาสนาก็บอกว่ามันเป็นการคุมเกมทั้งหมดนะคะแล้วพอเราถือศีลครบปุ๊บเราก็นั่งสมาธินี่คือรูปแบบอาราธนาศีลตั้งจิตระลึกแล้วก็ทดลองอยู่กับปัจจุบันขณะที่เป็นรูปแบบเพราะฉะนั้นเราก็หายใจเข้าหายใจออกบุ้งเคยฝึกมาเคยค่ะเราลองทำสัก3วิไหม3วิอะค่ะหมดเวลา ลองทำแล้วหลังจากทำแล้วบุ้งลองเช็คข้างในใจเรานะบุ้งช่วยบรรยายสิว่ามันนั่งได้ไหมอันนี้แบบนึกว่าพี่จิ๊กจะลืมน้องไปซะแล้วลองบรรยายดิมันรู้สึกยังไงเราจะรู้สึกว่านั่งได้นั่งไม่ได้ไม่เป็นไรนะเราจะรู้สึกว่าเราได้กำหนดเราจดจ่ออยู่กับลมหายใจของเราถูกต้องเราไม่ได้คิดเรื่องอื่นใช่นั่นคือปัจจุบันแล้วไม่ทำให้เราสงบขึ้นใช่ไหมคะใช่การที่เราแบบว่าเลิกคิดถึงเรื่องอื่นแต่ว่าเรามาอยู่กับแค่ลมหายใจที่ปลายจมูกเข้ากับออกก็จะอยู่แค่นี้ก็ทำให้เรานิ่งขึ้นใช่อันนี้เท่าที่ดูเบื้องต้นทีนี้มันแวบมั้งไหมคะความรู้สึกอย่างอื่นแบบเวลาตอนที่บุ้งดูลมหายใจตัวเองอะแล้วมันแวบออกไปที่อื่นมั้งไหมไม่อาจจะแวบกับเสียงกับอะไรอย่างเงี้ยบ้างแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราลองตั้งใจที่จะจดจ่อจริงๆหรือว่ามันก็น่าจะยังจดจ่อยกับลมหายใจได้แต่ถ้าเกิดว่าตอนแรกอาจจะยังไม่นิ่งพอนะคะมันต้องไม่นิ่งอยู่แล้วถ้าเราฝึกโดยธรรมชาติก็น่าจะธรรมชาติของมนุษย์คือไม่นิ่งอยู่แล้วเพียงแต่ให้เรามีสติรู้ถึงความไม่นิ่งนั้นไงนี่คือคีย์เวิร์ดสำคัญค่ะแค่นั้นเองแค่ว่าสมมติเวลาบุ้งนั่งไปเห็นปุ๊บได้ยินเสียงก็มีสติรู้ว่าเอ้าตอนนั้นเสียงแล้วก็กลับมาใช้ความเพียรในทางพุทธศาสนาเรียกจะกลับมาใช้ความเพียรดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกอีกหรือมีเสียงอะไรมารบกวนเราก็ให้มีรู้ว่าอ๋อนั่นเป็นเสียงทำอยู่อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆค่ะให้รู้แต่ก็กลับมาใช่ตัวรู้แล้วก็กลับมาฝึกอยู่ตรงลมหายใจของเราแค่นั้นทำอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆแล้วเราแค่เมื่อกี้ที่เราทำแค่เวลาแบบเป็นวิหรือเป็นนาทีเนี่ยเราก็จะรู้สึกสัมผัสถึงสิ่งมหัศจรรย์เนาะซึ่งมันไม่ต้องหาซื้อได้ที่ไหนแต่ว่าเราจะต้องลงทุนทำเองอะไรประมาณอย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกดีแต่ทั้งหลายทั้งปวงนะคะบุ้งเราจะต้องทำอยู่บนพื้นฐานของการมีครูบาอาจารย์มาบางทีเราทำไปแล้วเราก็จะไปหลงตัวเองว่าเราทำถูกแล้วเราดีแล้วเขาเรียกติดดีอ่ะคุณค่านี้ก็ไม่ควรจะใช่ต้องเป็นคุณค่าทางสายกลางเนาะก็คือต้องมีครูนะคะต้องทดลองฝึกถึงจะเกิดคุณค่าที่แท้จริงที่ทำให้เราเนี่ยสามารถสร้างความสุขให้กับชีวิตเราได้จริงๆค่ะอย่างเงี้ยสงสัยบุ้งต้องหาเวลามากับพี่จิ๊บบ่อยๆแล้วล่ะค่ะโอ้ยินดีเลย จะได้รู้จักฝึกพี่ก็ต้องฝึกเหมือนกันแน่นกว่านี้เพราะว่าพี่ก็ต้องฝึกแล้วก็ต้องมีครูบาอาจารย์เหมือนกันค่ะในการพัฒนาตัวเองเพราะว่าความสุข
ในการเรียนของเราครั้งนี้คือเป็นความสุขที่เราตั้งเป้าชีวิตชัดเจนใช่ไหมฮะว่าเราจะทำอะไรทำประโยชน์ให้กับตัวเราเองด้วยทำประโยชน์ให้กับสังคมด้วยความสุขนั้นเราจะมีจิตใจที่อยากจะทำประโยชน์ให้กับสังคมได้เนี่ยจิตใจเราจะต้องเบาสบายแล้วมันจะอยากทำเองนะคุณค่าที่แท้จริงคือตัวเนี้ยสำคัญแล้วมันจะออกมาอยู่ทุกอันจะเกิดจากอยากให้เองโดยอัตโนมัติเลยบุ้งไม่ต้องมีใครบังคับเลยค่ะเราจะอยากให้เองถ้าจิตใจเรามันได้ละจิตใจเรามันสงบละมันจะอยากทำเองแล้วมันก็จะไม่ได้ตั้งเป้าแบบมันจะไม่ได้ตั้งเป้าเพื่อตัวเองทั้งหมดแต่ว่าโอเคขอทำให้ตัวเองดีก่อนและสุดท้ายเนี่ยสังคมและประโยชน์จะได้ซึ่งในทางเศรษฐศาสตร์จะมองว่ามันเป็นเรื่องของมาร์จิโนลคือเป็นเรื่องของส่วนเพิ่มนะคะว่าเราทำไปเท่านี้เราจะได้อะไรเพิ่มเท่านี้นะประโยชน์ของสังคมจะได้อะไรเท่านี้เพราะนั้นการที่เราอ่ะฝึกตัวเองให้เราเป็นคนมีความสงบทางจิตใจนะคะเราตัวเราเองอนุภาคของเราเองเนี่ยมันจะไปส่งไปผลให้กับเกิดประโยชน์ทางสังคมให้เพิ่มขึ้นตามความหมายของการสร้างความสุขที่แท้จริงคือไม่ใช่ว่าสุขแค่ตัวเองคนอื่นก็จะสุขด้วยเพราะมันมีงานวิจัยบอกมาแล้วไงถ้าเรามีความสุขเนี่ยโอ้โหมันจะแผ่ขยายไปให้คนรอบข้างคนรอบข้างก็อยากจะมีความสุขตามเราเงี้ยใช่ค่ะพุ่งลองสังเกตง่ายๆเวลาเราคบเพื่อนเนี่ยเวลาแบบเพื่อนคิวีนะคะค่ะเราอยากอยู่ใกล้มากไม่เอาเนี่ยแค่ง่ายๆเนี่ยแต่ถ้าเพื่อนคนไหนแบบอุ้ยเขาเป็นคนน่ารักจิตใจดีเราอยากอยู่ใกล้ไหมเราก็อยากอยู่ใกล้นั่นแหละเพราะฉะนั้นเราต้องทำตัวเราเองอะทำตัวเราเองให้พบความสุขสงบที่แท้จริงสุดท้ายเพื่อนรอบข้างก็จะมีความสุขเหมือนเราแล้วบุ้งก็จะเหมือนบุ้งกำลังแบบจิตใจสับสนนะมาหาอาจารย์มาหาพี่ใช่ไหมเราก็จะรู้สึกดีขึ้นหรือตอนที่พี่รู้สึกสับสนพี่ก็ไปหาบุ้งเราก็จะแชร์กันไปอย่างเงี้ยไม่ได้มีใครดีไปกว่ากันแต่ว่าเราต้องเหมือนพุทธศาสนาสอนเนาะเราก็ต้องไปคบมิตรที่จะทำให้เราอ่ะเกิดความสุขที่แท้จริงอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นทีนี้ก็คงจะแอบอาศัยห้อยตามพี่จิ๊บมาด้วยจะได้ฝึกจิตใจตัวเองด้วยตอนอาจารย์มาไหว้ครูบาอาจารย์มุ่งก็มาด้วยละกันเดี๋ยวเราไปหาครูบาอาจารย์กันได้ค่ะ